สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2563ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถ้าเวลาพูดไปแล้วอาจจะไอบ้างนะไอนิดหน่อยนะครับไอก็คือไอเลิฟยูครับโอเคนะมาดูดวงชะตากันเลยนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนนี้คุณจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศในสังคมและการปกครองจะได้ประกอบกิจการนะครับงานชิ้นที่สำคัญนะเป็นคนที่เจ้าระเบียบรักอิสระมีวาสนาที่ดีในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากอิทธิพลของดวงดาวในเดือนนี้ซึ่งโยกย้ายราศีก็ถือว่าดาวย้ายเนี่ยนะเยอะเหมือนกันนะครับในปี63เนี่ยนะจากการโคจรจากดาวใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้น63เนี่ยจะเป็นปีที่ปรับตัวเซตตัวนะจำไว้เลยทั้ง12ราศีนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าใครดีก็ดีเลยนะถ้าใครไม่ดีเหนื่อยนะครับในดวงชะตาของคุณนะอิทธิพลจากดาวศุกร์นะครับดาวพฤหัสจะย้ายก่อนก็คือตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเลยนะดาวพฤหัสย้ายวันที่1มีนาคม63นะครับเวลา 15:53 นาทีย้ายตำแหน่งก็เป็นอุจจาภิมุขนะครับไปเกาะระหว่างอังคารและเป็นจริตโทส่งผลในทิศทางที่ดีในการพูดคุยติดต่อนู่นนี่นั่นจะสำเร็จนะครับได้โดยง่ายนะคุณจะขออะไรก็ได้ก็เป็นผลดีในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเข้ามากุมลัคนาชาวราศีเมษนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินทองคุณเจ้าชะตาจะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งนะครับแต่โดยตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรก็คือในระดับหนึ่งก็ยังมีเข้ามาบ้างนะครับในด้านความรักนะคนรักหรือคู่ครองให้การใส่ใจเจ้าชะตาในระดับหนึ่งหรือมีสัญญาการเจรจาตกลงหรือมีการติดต่อคู่สัญญาเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับความรักของคุณคู่ครองจะมีความสนใจและอยากอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าชะตาตลอดเวลาอาจจะมีอาการหึงหวงเจ้าชะตาบ้างนะครับจนทำให้เจ้าชะตาลำคาญไปบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรหึงหวงอ่ะดีอยู่แล้วนะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยจะเดินมนนะการเดินมนเนี่ยคือการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นะจังงางบ้างนะดาวเสาร์กัมมะมาอยู่ในภพกัมมะตำแหน่งก็เป็นเกษตรย้ายตั้งแต่วันที่2มีนาคม63เวลา 8:41 นาทีดาวเสาร์เป็นโจโรแห่งฤกษ์เพราะฉะนั้นส่งผลให้คุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณรู้เท่าทันคนนะครับต้องฉลาดเข้าไว้แต่ดวงชะตาคุณเนี่ยอาจมีเกณฑ์การเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจมีปัญหาด้านสุขภาพต้องระมัดระวังไว้ด้วยกรรมะเป็นเกษตรนะครับหมายถึงการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นั้นเป็นงานที่ดีมีความมั่นคงนะครับและความสำเร็จในอาชีพการงานการทำหากินซึ่งจะส่งผลให้คุณมีความเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการงานของคุณนะครับคุณจะรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆอยากเรียนรู้อยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องการเงินระมัดระวังนิดนึงการผิดเรื่องผิดใจเล็กๆน้อยนะครับความรักของคุณเนี่ยคุณจะต้องอดทนถ้าคุณใช้ความอดทนนะครับใช้ธรรมะข่มใจชีวิตคุณสามารถผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นไปได้ด้วยดีนะครับการงานถ้าคุณได้งานอะไรในช่วงระยะเวลานี้คุณจะทำงานได้ยาวนานไม่ค่อยที่จะมีเรื่องหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะในดวงชะตาด้านการงานของคุณนะครับ
ดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะครับแล้วก็เป็นเทวีโชคดาวพุธย้ายวันที่13มีนาคม63ย้ายเวลา6โมง26นาทีดาวพุธก็จะมาอยู่ที่ราศีกุมไม่พบลาภะนะครับเจ้าชะตามักจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคมหรือเพื่อนฝูงสังคมที่คบหาอยู่มักนำสิ่งที่ดีหรือให้การสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับพร้อมกับอุปสรรคนะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาเจ้าชะตาต้องประสบพบนั้นเมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ก็จะนำโชคลาภสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลีลาภะต้องรีบเลยอุปสรรคมาเมื่อไหร่รีบๆมาอย่ารอช้าอยู่ใหญ่เพราะว่าถ้ามันมาเกิดแล้วจะทำให้คุณเกิดโชคลาภตามเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับนะดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับวันที่14มีนาคม2563เวลา 13:52 นาทีอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจริญภพปุตตะปุตตะย้ายมาเป็นตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับมาเป็นระหว่างจันทร์และเป็นเพชฌฆาตแห่งฤกษ์มาอยู่ที่ราศีมีนในภพวินาศนะครับส่งผลให้บุตรบริวารมักพบกับความเสียหายอยู่ตลอดหรือบุตรบริวารให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตาก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังบุตรหลานนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับการตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดเด็ดเดียวนะซึ่งขาดความคิดความยับยั้งชั่งใจมันก็อาจจะส่งผลเสียให้กับบุตรบริวารของคุณได้นะครับเพราะว่าอาทิตย์เป็นเพชฌฆาตแห่งฤกษ์คืออาจจะทำอะไรที่แบบเด็ดขาดไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบนะครับดาวพระพฤหัสบดีนะครับจะย้ายวันที่17มีนาคม2563ย้ายเวลา 2:55 นาทีดาวพฤหัสเดินมนด้วยเช่นกันตำแหน่งก็เป็นนิจจังวังคะถือว่าดีนะครับเป็นคนที่หัวดีพฤหัสไปเกาะระหว่างเสาและเป็นโจโรแห่งฤกษ์ต้องวางแผนต้องใช้หัวพิบถึงจะดีนะครับพฤหัสบดีมาอยู่ในภพกรรมมะเป็นองค์เกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าปัสสวะทัสสะข้ององค์เกณฑ์ชีวจันทร์ภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริยนทรงยศ4สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพญาเพราะฉะนั้นในการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลให้คุณคิดมีความลังเลในเรื่องงานนะครับว่าเอ๊ะจะทำตรงนี้ต่อดีไหมตรงนั้นก็ดีนะคุณจะมีความลังเลว่าตรงนี้ก็อยากได้งานตรงนี้ก็อยากทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็คิดดูให้ดีๆแล้วกันนะเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้มีเกณฑ์การติดต่อมาในด้านการงานหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการงานมากขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะมีงานลับๆนะมีงานลับๆการงานที่ทำอยู่ไม่ใช่งานธรรมดาหรืองานที่เจ้าชะตาทำอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นงานลับๆอันนี้ก็แล้วแต่นะเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นคุณอาจจะมีรายได้เสริมก็ได้งานนอกนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจริญภพตนุนะครับดาวพฤหัสย้ายเนี่ยตำแหน่งเป็นมหาอุดก็ไปก่อนระหว่างเสานะครับเป็นโจโรแห่งฤกษ์ก็ต้องวางแผนใช้ความคิดด้วยเช่นกันย้ายวันที่22มีนาคม2563นะครับเวลา 15:53 นาทีอังคารมาอยู่ตรงนี้นะก็เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ด้วยเช่นกันถือว่าดีมากนะครับในช่วงนี้วันคุณจะทำแต่ในเรื่องการงานเจ้าชะตามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้ต้องรับผิดชอบในด้านการงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับงานการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่นั้น
ส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสนะที่จะติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนนะครับ ต่อมานะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายนะวันที่29มีนาคม2063นะครับ2063เวลา 16:05 นดาวศุกร์ย้ายตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับไปเกาะระหว่างเสาร์แล้วเป็นโจโรแห่งเลิกนะดาวการเงินคุณมาเข้าบ้านนะครับเป็นเกษตรหมายถึงการเงินของเจ้าชะตาจะมีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ติดขัดใดๆถือว่าเงินคุณมาแล้วนะโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็เจ้าชะตาจะมีรายได้จากเพศตรงกันข้ามหรือข้อสัญญาเจรจาตกลงต่างๆสร้างรายได้ให้กับเจ้าชะตาพูดง่ายๆว่ามีเงินมากครับในช่วงนี้เงินเก่าเงินอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนทยอยมาใช้เงินใช้หนี้คืนคุณนะครับเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวพระเคราะห์ศูนย์พาหะนะก็จะส่งผลให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งด้วยบุตรภรรยามิตรสหายมีสติปัญญาดีนะครับมีปัญญามีทรัพย์ไม่ต้องกังวลใดๆครับในช่วงระยะเวลานี้นะโอเคนะครับต่อมาก็คือพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในภพปุตตะเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ๆนะครับหรือการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะส่งผลในทิศทางที่ดีจะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงด้วยเช่นกันนะครับและพระจันทร์ดับเดี๋ยวนะพระจันทร์เพ็ญลืมบอกวันพระจันทร์เพ็ญวันที่10นะ10มีนาคม63เที่ยงคืน47นาทีนะครับต่อมาก็พระจันทร์ดับพระจันทร์ดับวันที่24มีนาคม63เวลา 16:08 นาทีนะครับพระจันทร์ดับก็อยู่ในราศีมีนเห็นไหมในพวกวินาศช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับรถลาก็ต้องตรวจเช็คสภาพเครื่องให้ดีนะครับโอเคนะอันนี้เลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในเดือนมีนาคมของชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็จะมี2เลขนะเลขที่หนึ่งนายแก่22นะครับนะ22นะเลขที่2ได้63 63นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะจะต้นเดือนหรือกลางเดือนก็แล้วแต่เลขนำโชคนะครับคุณซื้อเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภละกันนะอันนี้จะมาดูนะครับว่าไพ่ยิปซีจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมไหมในเดือนนี้นะครับใบแรกได้ฟ้า2เหรียญนะครับนะ ใบที่2ได้ฟ้า9ไม้เท้า ใบที่3ได้8ไม้เท้านะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมนะมันมีโอกาสที่คุณจะหมุนเงินไม่ทันนะครับสะดุดอะไรก็แล้วแต่นะคุณมีเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องการงานอาจจะมีความลังเลไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ตั้งแต่ช่วงดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามากลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปการงานคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอะไรเข้ามาเยอะมากมายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเงินครับคุณต้องวางแผนให้ดีนะในดวงชะตาของชาวราศีเมษโอเคอันนี้คือคำตำนาพยากรณ์โดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศี
ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับนะขออภัยนะเพราะเสียงไม่ค่อยน่าจะเท่าไหร่นะไอนะครับก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ